สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมแบงค์บารมีนะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับพระเครื่องของหลวงพ่อทองสุทธาสีโลกันนะครับเดี๋ยวต้องแกะให้ดูก่อนนะครับนะนี่จะได้เราจะได้เห็นชื่อรุ่นกันนะครับนะนี่ทีมงานเดิมนะครับนะเดอะแก๊งบุญนะครับซีนี่มาคล้ายๆกับรุ่นชนะจนหลวงพ่อทองกับหลวงปู่จือเลยนะครับนะนี่คือชื่อรุ่นนะครับนะเหรียญรูปไข่รุ่นพิเศษครบ6รอบนะครับนะหลวงพ่อทองสุทธาสีโลวัดบ้านไร่นะครับตอนแรกอ่ะรุ่นเนี้ยจะมีการปลุกเสกไปเมื่อวันที่15นะครับก็ได้ทำการเลื่อนการปลุกเสกออกไปนะครับนะกลายเป็นว่าเสกวันที่20แล้วก็แจกพระวันที่21นะครับวันนี้ผมก็เพิ่งได้พระมานะครับนะได้มาทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับรุ่นเนี้ยมีความพิเศษยังไงนะครับนะอย่างแรกเลยครับก็เป็นรุ่นวาระครบ6รอบนะครับแล้วก็เป็นรุ่นพิเศษรุ่นพิเศษที่ว่าเนี่ยก็คือใช้พิมพ์ทรงแบบว่ารุ่น17นะครับนะเขาก็ไปใช้พิมพ์นั้นแหละนะครับมาทำพระเหรียญชุดนี้ก็จะได้เป็นพระที่มีความคล้ายคลึงกับปี17นะครับนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปชมใบรายการกันนะครับนะว่าจะมีอะไรบ้างนะครับนะนี่คือใบรายการนะครับใบรายการก็จะประมาณนี้นะครับนะผมบอกเลยนะครับนะรุ่นเนี้ยรุ่นนึงเงินประมาณ7เหรียญนะครับนะนี่เรียกว่ามีโอกาสแกะได้นี่ค่อนข้างเยอะนะครับนะนึงเงินทั้งหมด7เหรียญเนี่ยโอเคครับก่อนที่เราจะไปแกะพระองค์นี้นะเดี๋ยวเราไปชมกันก่อนนะครับนะว่าแกะพระยกลังรุ่นนี้เป็นยังไงนะครับไปชมกันได้นะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนะวันนี้เรามาอยู่กับช่วงแกะพระยกลังนะครับนะนี่เพิ่งจะได้มานะครับนะรุ่นพิเศษครบ6รอบนะครับนะนี่มีการสกรีนกล่องด้วยนะเห็นไหมว่าค่อนข้างสวยงามเลยนะครับนะหลวงพ่อทองสุทธาสีโลวัดบ้านไร่ด่านขุนทดนครราชสีมานี่หน้าตากล่องที่ผมได้มานะอันนี้คือเพิ่งแกะมาเลยนะครับนี่โอเคก็ประมาณนี้นะไม่มีอะไรนะครับนะเรียบร้อยดีมาเดี๋ยวเรามาดูข้างในดีกว่าว่าจะมีอะไรนะครับนะเดี๋ยวให้ทีมงานแกะให้ชมนะครับผมก็เพิ่งรู้มาแล้วว่ารุ่นเนี้ยมีเงินเนื้อเงินนะมีเนื้อเงินทั้งหมด7เหรียญนะครับนะมาดูกันว่าจะจริงหรือเปล่านะครับนะถ้าจริงนี่โอ้โหถือว่ามีโอกาสลุ้นเนื้อเงินได้ค่อนข้างเยอะเลยนะนะครับประมาณ 7% เลยนะที่จะแกะได้เนื้อเงินนะถือว่าเยอะมากนะครับอันนี้ตอนที่ผมแกะนะมีในลังมีนี่นะฮะนี่อันนี้เป็นตัวแถมนะแต่เราค่อยไปรีวิวกันนะครับนะในคลิปอื่นนะครับนะค่อยว่ากันโอเคแกะมาแล้วเป็นยังไงดูหน่อยสิมีลักษณะยางไหมเดี๋ยวผมซูมให้ดูนี่นี่มี1มี2 3 4 5 6 7มี7องค์เลยเหรอเยอะนะเยอะมากนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราให้ทีมงานแกะใส่ไปเลยนะครับเนื้อเงินใส่น้ำร่องไปก่อนเลยนะครับใส่แบบถอดน้องยางไปเลยนะนะครับเนื้อเงิน7องค์นะครับเนื้อเงิน7องค์นะนี่ๆให้ทีมงานใส่ลงไปเลยนะครับนะทั้งหมด7องค์ครบไหมโอเคแล้วนี่อะไรเนี่ยเรียงกันมัวซัวไปหมดนะฮะนะแต่ไม่เป็นไรนะมาครบถือว่าโอเคแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราเทลงไปเลยนะครับนะโอเคคลุกเลยครับคลุกแล้วให้เข้ากันโอเคอีกสัก2รอบอีกสัก2รอบนี่เอางั้นเลยอ่ะเอางั้นเลยใจเย็นใจเย็นครับเรียบร้อยแล้วทีนี้พระก็จะคละรวมกันแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูในคลิปเดี๋ยวเราตัดไปช่วงที่คลิปเปิดพระเลยแล้วกันนะครับนะว่าจะเป็นยังไงไปดูกันได้นะครับโอเคครับผมมาหลังจากที่เราชมการ
แกะพระยกลังไปแล้วนะครับแต่ผมจะแกะให้ดูประมาณสัก3ลุ้นนะครับนะถึง4ลุ้นด้วยกันนะครับนะเรื่องไปที่ลุ้นแรกของเราเลยแล้วกันนะฮะลุ้นแรกของเรานะครับเปิดมาฟึบเป็นเนื้อนี่คือองค์แรกนะครับนะองค์แรกก็มาแล้วนะครับนะรายการที่1นะครับนี่องค์แรกรายการที่เท่าไหร่ 6.30 นะครับนะถ้าให้ผมเดาเนี่ยน่าจะเป็นเนื้อทองแดงหน้ากากอะไรเอ่ยน่าจะเป็นหน้ากากทองแดงลมดำหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมไปดูในรายการให้นะครับนะรายการแรกมาแล้วนะครับนะเหรียญสวยนะนี่ขนาดเหรียญเปลือยก็ยังสวยเลยนะครับนะนี่เห็นไหมนี่เหรียญเปลือยนะครับนี่ใช้ได้นะสวยนะครับนะเหรียญเปลือยก็สวยได้นะครับนี่รายการแรกมาแล้วนะครับนะรายการที่30นะครับโอเคเดี๋ยวผมแกะอีกสัก3เหรียญ นะครับนะไปชมกันได้นะครับมาครับผมเหรียญที่2นะครับเหรียญที่2เบอร์23นะครับนะเหมือนเดิมนะครับโอ้โหซีนแน่นมากผมอยากจะใช้กรรไกรกรีดเหลือเกินนะฮะแต่เราไม่ได้พกกรรไกรมานะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้เล็บจิกลงไปหน่อยโอเคได้แล้วนะครับมาดูกันนะครับเหรียญที่2ของเรานะครับเบอร์23นะครับจะได้เนื้อเงินไหม เนื้อเงิน7เหรียญ นะครับฟึบเป็นเนื้อเงินหรือเปล่าเนื้อเงินหรือเปล่าฟึบไม่ใช่นะครับเป็นรายการที่15นะครับนะตอนแรกผมนึกว่าเนื้อเงินนะแต่เอใจตรงที่ว่าผิวขององค์พระออกเหลืองๆนะครับนะก็เลยคิดว่าเป็นอัปปาก้าน่าจะเป็นอัปปาก้านะครับนะเหรียญนี้เป็นอัปปาก้าลงยาสีฟ้าคุ้ยพื้นนะครับนะนี่รายการที่2ของเรานะครับนี่อัปปาก้าลงยาคุยพื้นนะครับนะโอ้โหสวยๆทั้งนั้นนะครับเลขโค้ดเลขอะไรเลข86นะครับนะโอ้โหเลขถือว่าเลขมงคลทั้งนั้นเลยนะครับนะนี่รายการที่2นะครับนะเนื้ออัปปาก้านะครับนะเหมือนชุบเงินมากเลยนะครับนะถ้าไม่ใช่อัปปาก้าก็ชุบเงินนะ2เนื้อนี้นะครับแต่ส่วนตัวผมว่าน่าจะเป็นอัปปาก้านะครับโอเคเหรียญที่2ผ่านไปนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูอีก2เหรียญ นะครับนะว่าผมจะแกะเบอร์อะไรนะครับโอเคครับผมมาดูอีก2ลุ้นนะครับนะผมจะแกะเบอร์19กับเบอร์21นะครับนะตามธรรมเนียมเลยนะครับมาดูกันว่าอีก2เหรียญของเราเนี่ยจะได้เนื้อเงินหรือเปล่านะครับนะหรือเราจะได้เนื้ออื่นนะครับมาดูกันนะจะบอกก่อนนะครับนะรุ่นนี้ไม่ลงยาก็สวยมากๆแล้วนะครับนะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเปิดมาฟึบเป็นเนื้ออะไรเอ่ยอุ้ยเป็นเนื้อซาตินเป็นทองแดงซาตินครับโอ้โหนี่ทองแดงซาตินนะนี่ครับทองแดงซาตินนี่ผมให้ดูนี่คือเนื้อทองแดงซาตินครับนี่โอ้โหนี่ครับรายการที่ 6.9 นะครับนะโอ้โหเนี่ยเนื้อซาตินเพียวๆเนี่ยผมโอ้โหชอบมากเลยนะครับนะอยากได้มานานแล้วนะครับโอ้โหเป็นเหรียญรุ่นนี้ด้วยนะโอ้โหสวยมากครับท่านผู้ชมไม่ผิดหวังนะครับนะโอ้โหเนี่ยเหรียญเนี้ยเอาครับอีกเหรียญเดียวมาดูกันนะครับนะเหรียญสุดท้ายเบอร์19นะครับเดี๋ยวซูมออกหน่อยโอเคมาดูกันนะครับเบอร์19ของเรานะครับว่าจะได้เป็นลุ้นอะไรลุ้นว่าจะได้ลุ้นอะไรนะครับโอ้โหแน่นมากซีนแน่นมากซีนแน่นมากเลยนะครับนะโอ้โหแน่นมากอ่ะโอเคได้แล้วนะครับเนื้อทองแดงซาตินเมื่อกี้ก็ถือว่าสุดแล้วนะครับนะมาดูกันว่าอันนี้จะสุดไหมนะครับนี่แง้มนิดหนึ่งแง้มนิดหนึ่งดูหน่อยฟึบอ้าว เป็นทองแดงซาตินอีกแล้วครับท่านผู้ชม ทองแดงซาติน
อีกแล้วครับโอ้ผมแกะได้ทองแดงซาติน2เหรียญเลยนะครับนะเนี่ยเลข604นะครับโอ้โหนี่ทองแดงซาตินนะครับได้มา2เหรียญเลยนะครับหน้านี่เรียกได้ว่าแกะออกมาได้ค่อนข้างสวยนะครับนะเรียกว่าตรงปกเลยก็ว่าได้นะครับนะโอ้โหไม่ผิดหวังจริงๆนะครับนะใครที่เช่าหารุ่นนี้นะครับนะสุดมากนะครับนะสวยๆผมยอมรับเลยนะครับนะว่าสวยมากโอเคเดี๋ยวผมโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปแกะเดี๋ยวเอามาให้ชมกันนะครับรอสักครู่นะครับนี่คือเหรียญแรกของเรานะครับนะนี่คืองานหน้ากากนะครับนะอันนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นงานหน้ากากทองแดงนะครับนะจะเป็นหน้ากากทองแดงแบบว่าน่าจะเป็นทองแดงลมดำนะหรือไม่ก็ทองแดงมันปูนะครับนะสองเนื้อนี่แหละก็จะมีการตอกโค้ดสุทัศน์สีโลนะครับนะเป็นอักษรสามมิลนะครับนะบริเวณสังคตินะครับนะทุกอย่างองค์ประกอบทุกอย่างเนี่ยจะเหมือนหลวงพ่อคูณแทบจะเหมือนทั้งหมดเลยนะครับนะเปลี่ยนแค่ใบหน้าหลวงพ่อแล้วก็ชื่อเท่านั้นเองนะครับเหรียญก็จะผิวแบบว่าเรียบๆนะครับนะไม่มีเส้นขนแมวสักเท่าไหร่นะครับนะมีแหละแต่มีน้อยนะครับนะจากการสังเกตแล้วเนี่ยโอเคนี่คือเหรียญแรกของเรานะครับนะเดี๋ยวไปดูเหรียญที่2กันนะครับโอเคครับนี่คือเหรียญที่2นะครับนะอันนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นเนื้ออัปาก้านะครับนะดูจากรอยตัดแล้วนะครับกับน้ำหนักถือว่าสวยนะผมก็มองว่าสวยนะถ้าลงยาจีวอนด้วยผมว่าน่าจะสุดกว่านี้นะน่าจะสวยมากๆเลยนะครับนะถ้าลงยาจีวอนด้วยเนี่ยนะครับลงยาก็พื้นผิวก็โอเคนะครับนะเรียบร้อยดีนะครับนะไม่มีการสีเลอะแต่ประการใดนะครับคุยพื้นนี่น่าจะคุยด้วยมือนะดูจากลักษณะการคุยแล้วนะครับข้างหลังก็จะเป็นเหมือนกันนะครับนะอันนี้ก็ผิวเรียบๆนะครับนะต่อโค้ดตรงที่เดียวกันเลยนะครับนะแล้วก็มีโค้ดกิมนะครับนี่คือเหรียญที่2นะโอเคเดี๋ยวไปอีกว่าจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันได้นะครับ2เหรียญสุดท้ายนะครับนะนี่สวยทั้งคู่นะครับนะเลือก ถ้าจะให้เลือกห้อยนี่ห้อยไม่ถูกนะครับนะเพราะว่าสวยพอๆกันนะครับนี่นะสวยมากนะครับนี่ลักษณะองค์ประกอบอะไรเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับนี่ให้ดูด้านข้างนะครับนะด้านข้างนี่เป็นอันนี้เป็นเนื้อซาตินนะดูจากด้านข้างนะครับนะมีร่องรอยการลมดำนะครับนะเนี่ยเป็นเนื้อซาตินนะครับทองแดงซาตินใครที่ชอบทองแดงซาตินแบบไม่ลงยาเนี่ยน่าจะถูกใจเหรียญนี้นะครับนะบอกเลยนะครับสุดมากนี่โอ้โหสวยมากๆนะครับนะเนี่ยโอ้โหสุดมากครับท่านผู้ชมผมแนะนำอย่างยิ่งนะครับนะเหรียญสวยๆแบบนี้ไม่ควรพลาดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมราคากันดีกว่านะครับนะว่าผมเปิดแบ่งปันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสำหรับหลวงพ่อทองสุทัศน์สีโลนะครับนะรุ่นพิเศษครบ6รอบนะครับไม่ควรพลาดแต่ประการใดแน่นอนนะครับนะผมแนะนำเลยนะครับนะรุ่นนี้สวยแน่นอนนะครับนะผมเปิดแบ่งปันในราคารุ่นละ250บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจก็แอดไลน์สอบถามกันมาได้นะครับโอเคครับผมขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนที่รับชมนะครับนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องแบงค์บารมีนะครับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันหน้านะครับสวัสดีครับ